แนนซี่เพโลนีเนี่ยนะฮะได้เดินทางเยือนเอเชียนะครับแล้วก็ไปหลายประเทศเลยนะครับแต่ว่าประเทศที่เป็นปัญหาก็คือประเทศไต้หวันเนี่ยแหละครับเนี่ยฮะเป็นการเจอกันระหว่างประธานสภาสหรัฐกับประธานาธิบดีของไต้หวันเกิดแรงเหวี่ยงสะท้านไปสะท้านมาระหว่างหลายประเทศในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะแล้วสหรัฐนั้นออกมาประกาศว่ายึดมั่นในหลักการจีนเดียวแต่การที่นางเพโลซีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐลำดับที่3นะฮะรองจากประธานาธิบดีแล้วรองประธานาธิบดีปั๊บก็จะมาเป็นประธานรัฐสภาแล้วเนี่ยฮะการเยือนจีนขออภัยการเยือนไต้หวันครั้งนี้ทำให้จีนนั้นโกรธเป็นอย่างยิ่งนะเมื่อวานนี้ส่งเครื่องบินรบถึง21ลำเรือรบอีก2ลำไปยังเขตป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันเลยนะฮะแล้วก็มีการประกาศล่าสุดคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ข่าวต่างประเทศจะร้อนแรงที่สุดผมเชื่อว่าอาจจะเป็นในรอบทศวรรษก็เป็นได้พรุ่งนี้จนถึงวันอาทิตย์นี้ครับจีนจะซ้อมรบแบบเจาะจงเป้าหมายโดยใช้อาวุธจริงในเขตจำเพาะรอบเกาะไต้หวันพูดง่ายๆคือไต้หวันพรุ่งนี้โดนปิดประเทศไปแล้วฮะคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่คิดจะต้องบินออกไปไหนเลยนะจะมีการปิดล้อมทั้งทางอากาศทางบกทางทะเลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทางทะเลฮะ6จุดที่จะเป็นฐานทัพใหญ่ประจำการของการซ้อมรบในครั้งนี้อยู่ล้อมรอบเกาะไต้หวันนะฮะแล้วจีนลงดาบด้วยการซ้อมรบใช้กระสุนจริงยังไม่พอยังใช้มาตรการทางการค้าคว่ำบาตรสินค้าไปแล้วหลายรายที่จะนำเข้าจากไต้หวันนะครับอ้าวมาด้านประเทศไทยกันบ้างฮะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีที่จีนได้ออกประกาศเตือนให้สายการบินในทวีปเอเชียหลีกเลี่ยงเส้นทางการบินเหนือน่านฟ้าใกล้ไต้หวันขณะนี้กพท.แจ้งสายการบินสัญชาติไทยทั้งหมดให้ทราบถึงการออกประกาศนักบินแล้วนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เนื่องจากจีนนั้นมีแผนการซ้อมรบทางทหารในบริเวณดังกล่าวซ้อมรบทางทหารในบริเวณดังกล่าวหลายคนบอกมันจะสูงขนาดนั้นเหรอเครื่องบินรบบินได้สูงกว่าเครื่องบินที่เรานั่งๆกันนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าลำเขาจะเล็กกว่าซึ่งถูกกำหนดให้น่านฟ้าเหนือพื้นที่ซ้อมรบเป็นเขตอันตรายดังนั้นกรุณาวิ่งอ้อมส่วนแนวทางการเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อหลีกเลี่ยงซ้อมรบในพื้นที่ซ้อมรบนั้นอันนี้ต้องเป็นการประชุมร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับการเดินทางทางอากาศมีแผนที่และมีเส้นทางอยู่การจะเปลี่ยนเส้นทางเดินอากาศนั้นก็ต้องแจ้งให้ส่วนกลางเขารับทราบด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำกันบ่อยนะฮะในขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศนั้นเปิดเผยว่าไทยติดตามสถานการณ์จีนไต้หวันอย่างใกล้ชิดแล้วย้ำว่าไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวนะฮะไม่ต้องการที่จะเห็นการดำเนินการใดๆที่จะเพิ่มความตึงเครียดแล้วก็บั่นทอนสันติภาพรวมถึงเสถียรภาพในภูมิภาคหวังให้ฝ่ายต่างๆนั้นแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้